พอไปลงพื้นที่ปุ๊บโอ้โหตอนแรกเห็นภาพเวทีเห็นตั้งแต่ผู้กองธรรมนัสไปเต็มเวทีอ่ะก็ดูคึกคักแต่ปรากฏบิ๊กป้อมขึ้นมันเงียบอะฮะอะไรเงียบคือคนน้อยพอคนน้อยปุ๊บทำยังไงล่ะเพราะตอนเดี๋ยวนี้เวลาปราศัยต่างจังหวัดนะท่านผู้ชมคนกว้างฮะต้องแบบคุยกันเป็นหมื่นอะต่ำกว่าหมื่นนี่บอกเลยโอ้โหประชาชนไม่สนใจหรือเปล่านะครับทีนี้พอเป็นเวทีแบบนี้ผู้กองธรรมนัสก็ออกมาอธิบายให้ฟังเพราะมันเป็นปรากฏการณ์ไงคือที่เชียงใหม่เนี่ยมีลูกเห็บตกใช่ไหมครับผู้กองก็บอกว่าก็เป็นเหตุธรรมชาติแหละคนก็ยังกังวลก็ยังกลัวก็เลยอาจจะกลับก่อนลุงป้อมมาเนี่ยนะครับจริงๆที่อาคารยิมเนเซียมครับสนามกีฬาสมโพธิ700นะครับที่เชียงใหม่คือผู้กองธรรมนัสเองแกนำพลังประชารัฐก็บอกว่าทำไมประชาชนถึงกราบก่อนล่ะทำไมไม่รอลุงป้อมแหมผัดซีอิ๊วแล้วเดี๋ยวอุตส่าห์จะขึ้นเหนือไปเนี่ยนะครับปรากฏผู้กองบอกว่าก็มันเป็นช่วงพายุไงตรวจสอบกับกรมอุตุแล้วเนี่ยพายุก็จะมาอีกชาวบ้านที่เขาอยู่ไกลๆเขาก็เลยทยอยเดินทางกลับก็เข้าใจเพราะตอนที่เจอพายุวันก่อนเนี่ยยังขวัญเสียอยู่ลูกเห็บเม็ดเบลเลอร์หนักจริงนะฮะไปดูนี่จริงๆฝรั่งต่างชาติเขายังไปโพสต์กันเลยบอกโอ้โหมันตกหนักมากผมไปดูฝรั่งเขาลงขออนุญาตนะฮะเขาบอก14 ปีอยู่เชียงใหม่มานะไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนโอ้โหหนักขนาดนั้นเพราะฉะนั้นผู้กองก็เลยบอกว่ามันชาวบ้านก็เลยกลับบ้านกันแล้วก็ยืนยันไม่กระทบการปราศัยเข้าใจประชาชนคนน้อยไม่เป็นไรแต่เวทีเชียงรายเนี่ยคนเป็นหมื่นอากาศมันร้อนนะฮะการปราศัยภาคเหนือช่วงนี้ค่อนข้างลำบากแล้วก็จะเดินสายหาเสียงเป็นปราศัยย่อยแต่ละเขตด้วยนะแล้วถามภาคเหนือเป็นยังไงบ้างผู้กองเพราะว่าอย่าลืมนะอย่างเชียงใหม่เนี่ยแทบจะจับจองพื้นที่กันไว้แล้วท่านผู้ชมครับผู้กองบอกไม่เชื่ออย่างเมื่อก่อนพะเยาก็บอกมีเจ้าของแล้วนี่แต่ผู้กองก็เป็นมา4 สมัย16 ปีพิสูจน์แล้วยุคนี้ปี66เราเตรียมตัวเรามีจุดขายแล้วก็บอกเชียงใหม่นี้ผู้สมัครลงพื้นที่จริงจังด้วยเนี่ยนะครับส่วนภาพรวมบอกตอนนี้มีสส52 คนมั่นใจทุกคนกลับสู่สภาได้ส่วนผู้สมัครเกรด A พักทำโพลอยู่เหมือนกันมั่นใจเกิน50แน่ๆแต่พอไปถามผลสำรวจของที่เป็นสถาบันข้างนอกของดิด้าโพเนี่ยบอกอุ้ยบิ๊กป้อมไม่ติด1 ใน 10เลยนะประชาชนอยากให้เป็นนายกผู้กองบอกไม่ได้ดูถูกนะแต่ตัวผู้กองเองเป็นสสตลาดล่างรู้ว่าทำยังไงให้ชนะการเลือกตั้งสถาบันโพอาจจะใช้คน 1,000-2,000 คนมามันตัดสินไม่ได้หรอกไม่สนใจเดินหน้าต่อยังไงผู้บริหารพรรคเห็นทุกคนว่าเดินหน้าต่อมั่นใจในตัวเองส่วนว่าจะจับมือกับเพื่อไทยไหมอันนี้ทุกคนถามตลอดนะไม่ได้ถามแค่พลังประชารัฐถามเพื่อไทยด้วยก็ดูจัดไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่อันนี้ผู้กองบอกว่าเร็วเกินไปที่จะพูดอาทิตย์ที่ผ่านมามีหลายคนไปทานอาหารกับพลเอกประวิตรไม่ได้พูดถึงการจัดตั้งรัฐบาลคุยเรื่องทั่วไปเห็นไหมฮะเนี่ยคือหลายคนถามจับกันก่อนไหมคุยกันหรือยังมีข่าวว่าคนนั้นเจอคนนี้คนนี้โทรหาคนนั้นคนนั้นทานข้าวกับคนนู้นทุกคนออกมาปฏิเสธหมดคุยกันทานข้าวกันก็คุยเรื่องทั่วไปขนาดบิ๊กป้อมทานข้าวกับแกนนำภูมิใจไทยยังบอกคือนักการเมืองทั้งโต๊ะแต่บิ๊กป้อมยังบอกเลยไม่ได้คุยเรื่องการเมืองไม่ได้คุยเรื่องการเมืองใช่ไหมคะหรือแม้กระทั่งกระแสดิวเพื่อไทยกับพลังประชารัฐบิ๊กป้อมก็บอกเหมือนกันว่าผมก็ไม่ได้พูดผมก็ไม่เคยพูดเลย